พอมาวันหนึ่งเราโตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่พ่อสอนใจยังคงไม่ลืมเมื่อปีพุทธศักราช2503ปรากฏเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกผู้สื่อข่าวอเมริกันคนหนึ่งได้กราบบังคมทูลถามเป็นประโยคสั้นๆว่าทำไมพระองค์ทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงยิ้มหรือพระสวนบ้างเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักไปทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมตอบคำถามนักข่าวคนนั้นไปว่านั่นไงยิ้มของฉันหรือ she is my smileและเมื่อนักข่าวได้มองไปที่สมเด็จพระราชินีพระองค์ทรงยิ้มให้กับนักข่าวต่างประเทศลาวนั้นฉันพร้อมจะสร้างความภูมิใจให้เกิด